สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสมุนไพรสำหรับไล่ในเล้าไก่นะครับพวกแมลงครับนี่นะฮะนี่คือตะไคร้หอมนะฮะนี่นะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้นะครับที่ผมทำบ่อยๆก็คือจะตีบริเวณใบนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่จะตีก่อนนะครับนี่ฮะตีไปกลิ่นก็จะออกนะฮะตีให้กลิ่นออกนะครับให้น้ำมันหอมระเหยนะฮะออกจากใบนะฮะเพื่อให้ได้กลิ่นนะครับตีนะฮะหรือว่าเป็นตะไคร้ธรรมดาก็ได้นะมันจะไม่ต้องตะไคร้หอมนะฮะจะตีไปนะฮะนี่ตีนะครับให้น้ำมันหอมระเหยมันออกนะครับตีจนได้กลิ่นนะครับพอตีเสร็จนะครับเราจะใช้เกี่ยวนะครับเกี่ยวมาจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่แต่แล้วแต่ขนาดของเล้าไก่ของท่านนะครับนี่นะพอตีไปกลิ่นก็จะออกนะครับหอมเลยนะฮะนี่ฮะเราก็ได้มาแล้วฮะสำหรับสมุนไพรไล่ในเล้าไก่นะครับนี่นะครับลองพื้นให้ทั่วนะครับนี่นะครับหรือว่าใครจะนำไปใส่ในที่เขาวางไข่ก็ได้นะครับแต่ย้ำว่าใบต้องแห้งนะฮะถ้าใบไม่แห้งหรือว่ามีความเปียกอยู่นะฮะเวลาไก่ไปไข่เราจะเน่านะฮะนี่นะครับเราเลี้ยงแบบพอเพียงนะครับเลี้ยงแบบไร้สารเคมีนะฮะถ้าเราสิ้นเปลืองในการใช้สารเคมีอย่างว่านะฮะก็คือทุนหายกำไรหมดนะครับอะไรที่เราใช้ได้หรือว่าลดต้นทุนในการใช้จ่ายได้ก็ลดได้ลดไปนะฮะนี่ครับสำหรับวิธีหนึ่งและเป็นวิธีทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงไก่เกษตรอินทรีย์นะฮะนี่นะครับลองทดลองและนำไปทำตามดูนะฮะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับขอบคุณครับ